ดราม่าทริปเที่ยวขอปัญญีคะแนนพี่จองค่าเรือ 1,000 บาทขณะของฝากสร้อยเปลือกหอยมุก2ชิ้น800บาทขอต่อราคากลับแถมสร้อยให้1เส้นแต่คิดเพิ่มเป็น 1,000 บาทเกิดดราม่าสนั่นบนโซเชียลอีกแล้วเมื่อช่อง YouTube ของ2หนุ่มคะแนนพี่จองไปเที่ยวเกาะปัญญีจังหวัดพังงาและเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของราคาค่าเรือโดยสารที่ทั้ง2หนุ่มใช้บริการเดินทางจากฝั่งไปยังเกาะปัญญีทำให้เกิดประเด็นวิพากษ์ถึงเรื่องค่าเรือรวมถึงสินค้าของฝากที่หลายคนมองว่าราคาแพงโดยค่าเรือโดยสารที่เดินทางไปเกาะราคา 1,000 บาทส่วนสร้อยและเปลือกหอยมุกราคา800บาทเมื่อขอให้ลดราคาเจ้าของร้านบอกว่าแถมสร้อยข้อมือไป1เส้นรวมเป็น 1,000 บาทอย่างไรก็ตามหลังที่คลิปดังข่าวเผยแพร่ออกไปปรากฏว่า FC และชาวโซเชียลได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่บอกว่าราคาแพงเกินจริงพฤติกรรมไม่น่ารักเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเขาเรียกเอาเป็นหอยมุกหอยมุกอันนี้ทำไมอู้ธรรมชาติอันนี้โอเคไหมไปไหมโอ้นี่สวยนะโอ้ชอบอันนี้วางที่ห้องเขาเลยเท่าไหร่ครับอันนี้แล้วอันนี้ครับอันนี้มันแพงอันนี้หอยมุกอันนี้500อันนี้300ทั้งหมดเป็นเลยโอเคครับโอ้สวยนะรูปนักค่ะที่เนยได้ไหมค่าแถมไป1อันเป็น 1,000 อันนี้เป็นเต่าเป็นเต่าพี่จองอยากจัดพุ่มอยากให้อันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะชิวเข้ามาก